สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้นะครับครูก๊อฟจะมาบอกสูตรลับสูตรเด็ดนะครับในเรื่องของการต้มน้ำปลานะครับอันนี้สูตรเฉพาะนะครับปลานะครับเอาไว้สำหรับทำส้มตำนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบนะครับปลา1 กิโลนะครับปลา1 กิโลนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะครับชูรสนะครับก็จะมีสับปะรดนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือใบหม่อนนะครับก็มาดูวิธีการทำนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับพอต้มน้ำให้เดือดนะครับก็ใส่สับปะรดลงไปก่อนนะครับน้ำเดือดนะครับเราก็ใส่สับปะรดลงไปเลยใส่น้ำนะครับก็ประมาณ1 ลิตรนะครับ1 ลิตรครึ่ง1.25 ลิตรก็ได้นะครับพอต้มเดือดแล้วนะครับเราก็นำปลาร้านะครับมาใส่น้ำปลาของเราใส่ทั้งตัวใส่ทั้งอะไรก็ได้นะครับน้ำปลานะครับใส่อันนี้นะครับก็ทำการต้มนะครับจนปลาเนี่ยมันไม่เหลือเนื้อนะครับก็คือต้มไปเลยจนให้มันเปื่อยยุ่ยไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับก็กำลังเดือดได้ที่นะครับหลังจากนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปนะครับนี่นะครับกะปิของเรานะครับนี่เราก็ใส่กะปินะครับก็1 กระปุกเล็กนะครับสำหรับ1 กิโลได้ที่นะครับเราก็การใส่น้ำครับกระเทียมดองกระเทียมดองครับก็ประมาณ2 ซองนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ต้มนะครับให้เดือดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ผงชูรสนะครับก็ประมาณ100 กรัมนะครับใส่ลงไปเลยนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับเราก็ใส่นี่เลยนะครับใบหม่อนนะครับก็ใส่ลงไปเลยเพิ่มรสชาตินะครับความนัวนัวแน่นอนนะครับรอสักครู่ก็จะได
ซะหน่อยนะครับนี่เป็นสูตรนะครับของสารคามเลยทีเดียวนะครับรับรองอร่อยชัวร์นะครับนัวถูกใจแน่นอนนะครับกับสูตรการต้มปลานะครับก็ดูนะครับว่าเนื้อปลานะครับถ้าเนื้อปลาหายอันนี้ก็ยังไม่หายนะครับก็ยังเป็นตัวอยู่ต้องเคี่ยวจนกว่าตัวมันจะหายนะครับให้มันร่อนออกนะครับโอเคเดี๋ยวต้มไปเรื่อยนะครับกลิ่นสุดยอดนะครับครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับปลาร้าเราเปื่อยหรือยังน่าจะเปื่อยแล้วนะครับโอเคนะฮะก้างร่อนออกมาเลยนะครับส่วนนี้ง่ายๆนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับน้ำปลาข้นนะครับนัวแน่นอนนะครับเราจะได้ความหวานของสับปะรดนะครับของเรานะกระเทียมดองหลังจากนั้นนะครับก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นน้ำปลาที่ต้มสุกแล้วนะครับคนนัวแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเราก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำนะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงกรองนะครับโอเคครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับน้ำปลานะครับสูตรครูก๊อฟนะครับเข้มข้นนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ